ครับเบฟคัทนี้ก็จะเป็นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับในการที่จะหาพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้หน่วยวัดในการที่จะคำนวณหาพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นไร่นะครับเป็นงานแล้วก็ตารางวานะครับเราจะมาทดลองหาพื้นที่ด้วยกันนะครับโดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นแบบขาดในวันนี้ก็คือสนามบินนะสนามบินดอนเมืองนะฮะพิมพ์ว่าสนามบินเข้าไปนะฮะสนามบินดอนเมืองนะครับนะครับโปรแกรมก็จะนำเรามายังภาพถ่ายนะครับทางอากาศนะครับก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับนะเราจะทำการซูมขึ้นมานะครับโดยประมาณนะฮะนี่คือพื้นที่ที่เราจะใช้เพื่อวัดหาพื้นที่นะครับทั้งหมดบริเวณนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลข 100% นะครับเป็นตัวอย่างที่ทำให้เพื่อนๆดูว่าเราจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับเพื่อกำหนดพื้นที่ได้อย่างไรในการใช้ร่วมกับ AutoCAD 2014นะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเรามาวัดดูขนาดนะครับโดยปกติแล้วรันเวย์ของสนามบินเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับใช้ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยให้เป็นเมตรนะฮะเอาเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็ซูมเข้าไปนะฮะซูมเข้าไปยังจุดที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายนะครับลากเข้าไปนะครับลากเข้าไปกดซ้ายนะกดเมาส์ซ้ายนะฮะแล้วก็ซูมเข้ามายังจุดยอดนะฮะของสนามบินนะครับเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะฮะตัวเลขที่เราได้ก็คือประมาณนะโดยประมาณก็4,000นะประมาณ 4,000 เมตรหรือว่า4กิโลเมตรนั่นแหละนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับเราจะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับเส้นนี้เป็นหลักในการที่เราจะเทียบสเกลนะครับในการวัดขนาดพื้นที่นะครับโอเคจากนั้นเราจะทำการเซฟนะครับไฟล์บันทึกเป็นการบันทึกภาพนะครับอาจจะใช้เป็นนามสกุลไฟล์ JPEG นะฮะ JPEG นะครับ JPEG นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าสนามบินดอนเมืองนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับเย็ดนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะทำการปิดโปรแกรม Google Earth ออกไปนะครับเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมานะครับนะฮะจากนั้นโอเคเราจะเข้าไป insert file เข้ามานะครับ insert file นะครับ raster image reference นะครับนะครับไปที่ไดรฟ์ที่เราเซฟไฟล์ไว้เมื่อกี้นะฮะเพื่อนๆเซฟไว้ในไดรฟ์ไหนก็จำไว้ด้วยนะครับโอเคเจอแล้วนะครับสนามบินดอนเมืองโอเพ่นขึ้นมานะครับโปรแกรมเราจะนำค่าต่างๆที่คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเราก็จะคลิกไว้นะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนพื้นที่ออกไปนะครับ
ตามที่เราต้องการนะฮะเสร็จก็คลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็กดที่คำสั่ง view zoom edit นะครับนะเราจะได้เป็นพื้นที่นี้ออกมานะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบก่อนว่าขนาดต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยได้อัตราส่วนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคือโดยปกติจากที่เราวัดใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่4กิโลเมตรนั่นแหละนะ4กิโลเมตรนั่นเองเราจะใช้ตรงนี้เป็นตัวเทียบนะครับโดยการใช้คำสั่ง scale นะ scale ไปที่คำสั่ง scale นะครับนะ scale เสร็จแล้วเราก็จะคลิกที่ภาพนะครับหรือคลุมเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะฮะเสร็จแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะจุดที่เราจะใช้เป็นจุดอ้างอิงก็คือจุดที่เราได้ทำการคลิกนะฮะได้ทำการคลิกเพื่อกำหนดเป็นในส่วนของรันเวย์นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ reference นะครับเสร็จแล้วก็คลิกจุดเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงปลายของเส้นนะครับโดยประมาณนะครับคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นเราจะป้อน 4,000 นะครับ 4,000 กดปุ่ม Enter นะครับนะฮะจากนั้นที่ไปที่ View Zoom Attention นะครับนะฮะโอเคทีนี้เรามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือใน CAD นะครับว่าขนาดที่เราเทียบสเกลมาเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับโดยการใช้คำสั่ง tool นะฮะ inquiry นะครับ inquiry นะฮะแล้วก็ distance นะครับนะครับคลิกที่จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกซ้ายเข้าไปนะฮะสังเกตดูนะครับว่าค่าจะรายงานออกมาประมาณ 3,995 นะครับหรือประมาณ4กิโลเมตรนั่นแหละนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะก็ถือว่าใกล้เคียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้ว Escape ออกไปนะครับกด View Zoom Attention ทีนี้เรามาดูพื้นที่ที่เราจะนะฮะก็คือในเส้นขอบที่เป็นลางๆตรงเนี้ยนะฮะนะครับตามแนวนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะเราไปสร้างเลเยอร์นะครับเราไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นจุดใช้งานนะฮะจุดใช้งานในการควบคุมเชสซีต่างๆนะครับเราจะสร้างเลเยอร์บันเดอรี่นะครับนะครับเลเยอร์บัตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับสีเหลืองเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคไลท์เวทนะฮะอาจจะใส่สักเพื่อชัดๆนะฮะสักจุด4แล้วกันนะครับจุด4เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วปิดออกไปนะครับเราจะตั้งเลเยอร์บัตเตอรี่เป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็ซูมเข้ามานะฮะจุดที่เราจะเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง polyline นะครับ polyline นะฮะเสร็จแล้วก็คลิกนะฮะก่อนอื่นนะฮะให้แน่ใจว่าเราเปิดนะครับ live ขึ้นมานะเพื่อต้องการเห็นขนาดของเส้นนะครับขนาดของเส้นนะฮะแล้วลากมาอย่างจุดนะจุดที่เราต้องการนะฮะประมาณจุดนี้นะครับคลิกซ้ายนะเห็นไหมฮะเส้นสีก็จะหนาขึ้นนะฮะนะประมาณนี้นะครับอ
เอาประมาณนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะเป๊ะๆได้เอาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะฮะรักษาไกด์ไลน์นะครับคลิกขวาเอนเตอร์ไปนะฮะประมาณนี้นะครับเราจะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับโอเคนะจากนั้นนะฮะเราจะทำการตรวจสอบระยะนะตรวจสอบระยะของแอเรียตรงนี้นะฮะการตรวจสอบระยะก็สามารถจะทำได้2 อย่างด้วยกันนะเรามาดูอย่างแรกก่อนนะฮะก่อนอื่นนะฮะฟีดเลเยอร์0ก่อนนะฮะแต่พอเราฟีดเลเยอร์0เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเราเห็นพื้นที่ทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับนะฮะไปที่คำสั่งทูลนะฮะ inquiry นะฮะเสร็จแล้วก็ area นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ O นะพิมพ์ O เพื่อเลือก object นะครับ O enter นะเลือก object เสร็จแล้วก็คลิกพื้นที่ทั้งหมดนะฮะนะสังเกตดูนะครับว่า area ทั้งหมดจะรายงานค่าออกมานะเป็นหน่วยก็จะเป็นเมตรนะครับแต่ว่าในการที่เราจะแปลงค่าต่างๆเนี่ยก็จะยากใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้application ช่วยนะ application ช่วยซึ่งจะสามารถคำนวณพื้นที่ออกมาเป็นไร่เป็นงานเป็นตารางวาได้นะครับกดปุ่ม Escape ออกไปก่อนนะครับกดปุ่ม Escape ออกไปก่อนเราจะไปที่คำสั่ง Tool นะครับแล้วก็โหลด Application นะครับ Application นี้จะเป็น Application ที่ช่วยในการที่จะคำนวณพื้นที่นะครับในส่วนของแบบเป็นไร่ได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับคลิกนะครับ2ไฟล์นี้นะครับแล้วก็กดคำสั่งโหลดนะฮะโหลดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ close นะครับโอเคนะครับเราจะทำการกำหนดนะฮะกำหนดขนาดของตัวอักษรก่อนนะฮะตัวอักษรที่จะให้มีการโชว์นะฮะจะให้มีการโชว์ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับครับในการเช็คในการใช้คำสั่งนะหรือที่เราเรียกว่า auto read นะครับในการอ่านค่าแบบอัตโนมัตินะฮะโดยปกตินะครับเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะกำหนดสเกลนะครับโดยพิมพ์ st นะกดปุ่ม enter นะครับสงสัยอาจจะมีปัญหาโหลดใหม่นะฮะโหลดเข้าไปใหม่เปิดเข้าไปใหม่กดปุ่มคอนโทรลกดปุ่มโหลดนะเสร็จแล้วกดปุ่ม close นะครับแล้วก็ st นะครับแล้วก็ enter นะครับเราจะกำหนดความสูงของตัวอักษรในที่นี้มันจะเป็นการกำหนดโดยการคลิกจุดแรกนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเราอยากจะให้ตัวอักษรสูงขนาดไหนก็เลื่อนขึ้นไปเท่านั้นนะฮะผมจะคลิกแค่นี้นะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นจะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีสีน้ำเงินละกันนะครับแล้วก็พิมพ์ A R E นะครับแล้วกดปุ่ม Enter นะครับแล้วก็คลิกตรงจุดที่ต้องการให้มีให้โปรแกรมคำนวณพื้นที่ออกมาแล้วก็วางตัวหนังสือนะครับเราจะคลิกตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะโปรแกรมก็จะรายงานค่าออกมาเป็นนะครับ6,545 ไร่นะครับแล้วก็ 60.9 ตารางวานะครับนี่ก็เป็นการคำนวณหาพื้นที่นะฮะซึ่งเราสามารถใช้ภาพถ่ายนะภาพถ่ายทางดาวเทียมหรือว่า
ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าโปรแกรมช่วยอื่นๆได้นะครับก็จะง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบในตอนแรกนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่นำมาให้คำนวณหานะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ไม่ใช่พื้นที่ที่สามารถระบุตัวเลขได้เป๊ะๆนะครับเพื่อนๆเองก็สามารถที่จะนำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้นะนำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้แล้วก็คำนวณหาพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะสแกนมานะครับแต่เราก็ต้องทราบอัตราส่วนแล้วก็ต้องทราบรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ